ใจเรื่องนะเพลง USA เนี่ยค่ะผลงานเพลงแดนซ์ยอดฮิตตลอดการของญี่ปุ่นตั้งแต่ยุค90ค่ะก็นำมารีเมคหลายรอบทีเดียวล่าสุดค่ะวงบอยแบนด์ลีลาสุดกวนของญี่ปุ่นดาพัมนะคะก็นำเพลงมารีมิกซ์ใหม่เป็นจังหวะแดนซ์มันๆบวกกับเนื้อหาเชิงบวกค่ะที่พูดถึงแลนด์มาร์คสำคัญของอเมริกาอย่างไทม์สแควร์และความเป็นพี่น้องหนึ่งเดียวที่หลอมรวมคนทุกชาติไว้ด้วยกันเป็นเพลงที่เนื้อหาโดนๆนะคะจังหวะก็ติดหูด้วยเต้นตามกันได้ตอนนี้ยอดวิวใน YouTube พุ่งขึ้นไปถึง 5.3 ล้านวิวแล้วค่ะและหนึ่งในเวอร์ชันนะที่นำมา cover กันก็เนี่ยค่ะเป็นวิดีโอที่โอ้โหดูทำง่ายมากวิดีโอโฮมเมดนะแต่ว่าเป็นกระแสแล้วก็คนพูดถึงกันเยอะเนี่ยค่ะจากกลุ่มที่แฟนเพลงเขาคาดไม่ถึงคือกลุ่มของทหารเรือสหรัฐค่ะออกมาโชว์ลีลาท่าเต้นก็โอ้เข้มแข็งนะสมชายชาติทหารมีเต้นเดียวเต้นคู่เต้นกลุ่มเนี่ยทำได้หมดเลยแล้วก็ใส่เครื่องแบบทหารกันเกือบทุกคนด้วยเป็นคลิปน่ารักน่ารักที่ขัดกับภาพลักษณ์แข็งแกร่งและเคร่งขรึมของกองทัพทหารค่ะเหลือเด็กจริงๆนะว่าถึงข้อเข่าสปอร์ตต้องดีมากนะคลิปวิดีโอนี้ถูกโพสต์ผ่าน Official Twitter ของ US Marines Japanese Operation ค่ะหรือกองทัพเรือสหรัฐที่ประจำการอยู่ในญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่นมากๆเพราะทำให้รู้สึกถึงความสัมพันธ์เชิงบวกของทั้งสองประเทศและเป็นการยืนยันสถานการณ์ที่เคยตึงเครียดในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ตอนนี้อยู่ในภาวะสงบสุขแล้วนั่นเองค่ะคุณทหารบอกว่าดีกว่าโดนวิดพื้นนะอันนี้เพลินด้วย